ช็อปด่วน4ทีไม่ร่วมเล่นวอลเลย์บอลกับข้าวหลามเอ้าตู้เย็นงงฉันผิดอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันวอลเลย์บอลของทีมเวียดนามส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยโคตรทีมรวมดารานี่แหละทีมแตกของแท้ PEA สีสะเกดมาแบบจัดหนักจัดเต็มโอ้โหขนาดนี้ยอมใจสุดยอดนี่มันทีมชาติไทยชัดๆทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าววอลเลย์บอลวันนี้เนี่ยจะพามาดูโคตรทีมกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูแล้วกันนะฮะPEA สีสะเกดครับดูสิครับโอ้โหแต่ละคนครับมีทั้งชัชชุออนนะครับมีพิมพิชยาอัชราพรนะครับปื้มจิตอย่างเงี้ยออนอุมาเงี้ยนะครับหัตถยาพรพันโอ้โหนี่ไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วครับคือสุดยอดมีนุกนิกอีกโอ้โหนะฮะทัดดาวคือแต่ละคนมานี่ผมยังมองไม่ออกเลยครับทีมที่ร่วมการแข่งขันเนี่ยใครจะไปสู้เดี๋ยวดูนะครับไฮไลท์ในการแข่งขันบางช่วงบางตอนต้องบอกว่าดูแล้วมันแบบมันสนุกอะฮะแล้วมันก็ฟินด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้เจอกับทางด้านของรังสิตดูครับว่าจะสู้ได้ขนาดไหนนะฮะขึ้นตบมาตรงนี้ก็ติดบล็อกนี่ฮะนี่แทบยืนเอาแล้วนะฮะแล้วดูอีกทีนึงครับยังรับได้ครับโอ้โหเปียวครับแล้วตบเข้าไปลูกนี้โอ้โหชัชชุออนบุ๋มบิ๋มครับคือพอได้เห็นอะไรแบบนี้มันก็หายคิดถึงนะฮะในการดูแข่งขันทีมชาติไทยนุ๊กนิกครับเสิร์ฟมาหลังเสร็จไหวไม่ไหวครับโดดตบมาโอ้โหรับแบบนิ่มจริงอะดูรู้เลยนะว่าในระดับชาตินี่แบบไปแข่งระดับโลกมันโหดขนาดไหนนะฮะดูแต่ละคนนี่เขาก็ใส่เต็มนะแต่จังหวะมันดูค่อนข้างที่จะทำได้ถนัดถนีกว่าเวลาไปเล่นระดับโลกดูสิฮะโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ครับฟาดครับแล้วได้อยู่ไหมยังได้อยู่ครับเซตมาแล้วโอ้ยแต่สุดท้ายก็เป็นแต้มนะอ๋อไม่ได้ลูกนี้แหมเกือบไปฮะต้องบอกเลยครับว่าการแข่งขันนี่เหมือนมาตบใส่อย่างเดียวปื้มจิตครับบอลเร็วฮะซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโอ้โหในแต่ละจังหวะนี่ดูแล้วแบบโหดเลยนะมาแบบโหดเลยพิมพ์ชยาแล้วดูสิครับรับได้บุ๋มบิ๋มยังช่วยกันได้ดีครับอัชราพรแก้มาก่อนครับแล้วรังสิตได้ตอบโอ้ได้แต้มเหมือนกันนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าการแข่งขันเกมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่า PA สีสะเกดคว้าชัยนัดแรกนะครับสรุปผลการแข่งขันถ้วยกอไปเลยทีเดียวนะครับโดยมี8ทีมเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็คัดเอา2ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไฮไลท์ก็อย่างที่เห็นไปนะครับ PA สีสะเกดจัดหนักจัดเต็มอยู่อย่างโอ้โหชนิดที่ว่าโหดเรียกพี่นะครับนำทีมมาโดยปื้มจิตออนอุมานะครับหญิงไทยชุด7เซียนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทีมชาติล้วนๆนะครับชัชชุออนพิมพิชยาอัชราพรหัตถยานะครับแล้วก็พรพันธ์ถามว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเอาหูรวมทีมชาติแล้วใครจะไปสู้เพราะว่าเขาเป็นได้โควต้าของ PA พนักงานด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับงานตรงนั้นไปมันก็ต้องมาเล่นให้เขาก็ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ PA ศรีสะเกษเนี่ยชนะไป3เซตรวดนะครับในเกมแรกอันนี้ก็เป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานนะครับในประเภทกอนะครับซึ่ง PA ศรีสะเกษชนะมหาวิทยาลัยรังสิตไป3เซตรวด25-16 25-22เกือบไปนะเซตเนี่ยแล้วก็25-13นั่นเองนะครับส่วนทีมอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแพ้แฮนด์อินแฮนด์นะครับไป2-3เซตสุพรีมนะครับทิพชลบุรีอีเทคเนี่ยชนะ KKU นะครับไป3-0เซตนะครับแล้วก็เกษตรชนะมาเลเซียไป3-0เซตนั่นเองนะครับก็ PA เนี่ยเราตามได้ทุกวันเลยนะที่ช่องเราก็จะเอาไฮไลท์มาให้ได้ดูเนี่ยนะครับทุกวันเลยนะครับเพราะว่าแข่งกันวันที่16 17 17นี่แข่ง5โมงเย็นนะครับ PA เจอกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็18ก็แข่งอีกแข่ง5โมงเย็นนะครับแล้วก็20เนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าอันดับ1สาย A นะครับก็จะเล่น5โมงเย็นเช่นเคยนะครับแล้วก็ชิงวันที่21เล่นทุกวันเลยนะครับตอน5โมงตั้งตารอไว้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจและน่าติดตามดูมากๆเลยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวดราม่านะครับของทางเวียดนามกันหน่อยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสาเหตุนะครับของทันทุยนะฮะหรือ4ทีมไม่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามในประเทศจีนมันเกิดอะไรขึ้นไม่อยากเล่นกับตู้เย็นจริงเหรอมันเบื่อเข้าหลามเหรอหรือว่ายังไงจะเสียชื่อเสียงตามไปด้วยโอ้โหมันก็มีประเด็นต่างๆนานาเนี่ยตามมาไปหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกกันนะครับว่าลองไปเช็คจากสื่อเวียดนามดูเขาว่ายังไงก็เอาให้สื่อเจ้าของประเทศเนี่ยเขาเวทวิเคราะห์กันเองนะครับเขาบอกว่าโค้ชอย่างเหงียนต่วนเกวียดเนี่ยนะครับกล่าวว่าทาง4ทีเนี่ยทานที่ทานทุยเนี่ยนะครับกลับมาที่ประเทศเวียดนามฮานอยนะครับแล้วก็จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันนะในการแข่งขันที่เซี่ยงไฮ้จีนโอ้โหคนก็แบบเฮ้ยตะลึงกันแล้วว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรนะทำไมถึงไม่แข่งผมก็งงว่าเฮ้ยมันมีปัญหากันเหรอหรือว่าเรื่องตรวจเพศสภาพเนี่ยมันเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือไงสรุปแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าหน้าที่จะนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าโค้ชเขาบอกว่าการกลับมาเนี่ยการพักผ่อนมันไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะครับหลังจากโอ้โหแข่งมาอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็น AVCF IVB Challenger ครับนะฮะทันทุยนะฮะอาจจะต้องตรงไปยังตุรกีเลยก็คือต้องไปแข่งอาชีพเลยนะครับเนื่องจากเวลามันไม่พอนะฮะแล้วไปจีนเนี่ยรายการนี้มันเหมือนเป็นรายการเฟรนลี่อ่ะนะก็คือพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนของทีมนะครับก็จะได้เห็นนักกีฬาใหม่ๆถึงแม้ว่าจะเอาชุดใหญ่ไปก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเอาชุดใหญ่ไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีชุดเล็กๆผสมประสานไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอาเยาวชนไป3คนนะฮะเป็นดังที่ฮองเหงียนวาฮันอะไรอย่างเงี้ยของเขาในชุดเนี้ยนะฮะแล้วเขาก็บอกอีกนะครับว่าจะนำเด็กๆชุดนี้เนี่ยไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก U21 ในปี2025ก็อาจจะเป็นการติวเพิ่มไปด้วยในตัวนะครับส่วนกรณีของทันทุยเนี่ยตัวแทนทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับของ VTV เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะเดินทางไปตุรกีเลยคนเดียว1สิงหานะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะลงเล่นให้กับคูเซบอรูสปอร์นั่นเองนะครับทีมในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติตุรกีนะครับก็เป็นลีกชั้นนำนะครับก็จะไปร่วมแข่งขันกันที่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นเธอที่นี่และแน่นอนนะครับก็จะไม่เห็น4ทีในการแข่งขันนะฮะวอลเลย์บอล CV League ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยเหตุนี้เองนะครับก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับที่ขาดหายไปแน่นอนแล้วครับ4ทีหายไปจะเอาใครมาเล่นล่ะครับโอ้มันคิดไม่ยากเลยฮะถ้าคิดง่ายๆเนี่ยนะฮะจะเป็นใครเป็นไม่ได้อะครับก็เป็นตู้เย็นนะฮะเอาเข้ามาแทนเลยจบเรื่องจบราวนะครับซึ่งทางโค้ชเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าอาจจะใช้ทางเรื่องนี้แหละนะฮะตู้เย็นเล่นในตำแหน่งที่4ซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขาก็บอกว่าเคยใช้มาแล้วแหละเป็นตัวแทนนะครับของ4ทีเคยลองสัมผัสมาแล้วแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าจะสำเร็จผลหรือเปล่าในการเล่นกับ CV League เพราะว่าทีมไทยของเราก็ไปเต็มทีมอื่นๆก็ไปแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับอีกทางเลือกนึงก็คืออาจจะใช้นักกีฬาคนอื่นๆที่มีความสูงเนี่ยที่2เมตรหรือว่าใกล้เคียง 1.90 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลองไปหาดูว่าเวียดนามเขาจะทำยังไงแต่ว่าที่ประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ย4ทีกับตู้เย็นเนี่ยไม่ได้ร่วมเล่นด้วยกันน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าอาจจะเรื่องของการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเวลามันไม่พอกันจริงๆก็เลยต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าชื่นชอบเดี๋ยวติดตามกันทุกวันครับวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะฮะอ่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ